จกต์นี้ค่ะเกิดจากความร่วมมือกันนะคะระหว่างแบรนด์ซุปไก่สกัดและ GMTV ที่เล็งเห็นพลังของวัยรุ่นค่ะโอกาสนี้ค่ะเรียนเชิญผู้บริหารแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะคุณอรยาหอมเสียถีหรือว่าพี่เมย์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท Century Beverage ไปว่าเมื่อกี้ซ้อมร้องเพลงอยู่ข้างหลังเสียงมันออกคงหรอใช่ใช่อะไรพูดจริงคุณเลยเนี่ยตะโกนทำไมล่ะเพราะคุณสปอยเลยโอเคอันนี้คำถามว่าอะไรนะครับเนี่ยคำถามว่าวันพรุ่งนี้หวยจะออกอะไรดีไม่ใช่ถามว่าอะไรนะคือว่าแนวคิดของพี่ที่ตอนที่ผมพูดไปเมื่อกี้ของเจมีความคิดเห็นยังไงผมว่าก่อนอื่นเลยนะทีนี้พวกเรา10คนเนี่ยด้วยความที่ว่ากรีได้ศิลปินของเราหรือว่ากรีฝนต้นหนึ่งล้มทับน้องอยู่กรีได้เสียกรีได้ศิลปินอยู่แล้วโอเคต่อต่อเพราะว่าการช่วยเหลือผมบอกมันไม่จำเป็นอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นโปรเจกต์ใหญ่หรือมูฟใหญ่เลยเป็นการผมอยากให้เป็นการช่วยเหลือที่ผมรู้สึกว่าเราทำด้วยใจและให้คนที่เขารับอ่ะรับด้วยความรู้สึกที่เพิ่มเพราะเขาได้รับแรงใจจากเราอ่ะคอยพิเศษแล้วเขามีแรงที่จะแบบก้าวผ่านโมเมนต์ที่เขาแบบที่เขาไม่ไหวแล้วเขาลุกขึ้นสู้ไปกับพวกเราได้ใช้แรงของเราส่งต่อให้คนที่มีแรงต่อแต่ในตอนที่เรายังมีแรงอยู่เป็นคำตอบที่ดีมากนะครับคุณเมคะทางแบรนด์ซุปไก่สกัดนี้เป็นคนที่รีเริ่มอย่างไรโครงการนี้ขึ้นมาที่มาที่ไปเป็นอย่างไรคะคุณเมคือที่มาที่ไปอ่ะเราเชื่อว่าเยาวชนเนี่ยแบบมีพลังเยอะมากค่ะที่สามารถที่จะไปสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแล้วก็สามารถเราเชื่อว่านอกจากการเรียนแล้วเนี่ยมันก็มีกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเที่ยวไปกิจกรรมกับเพื่อนหรือว่าน้องๆบางคนก็จะทำงานด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะทำยังไงนะที่จะทำให้สังคมรู้ว่าพลังของเยาวชนเนี่ยมันสามารถขับเคลื่อนสังคมไปได้ในทางที่ดีกับทางจีเอ็มทีวีนะคะที่ถามค่ะทำไมตอบรับร่วมโปรเจกต์นี้กับแบรนด์ซุปไก่สกัดค่ะครับเพราะว่าจีเอ็มทีวีนะครับก็ต้องบอกว่าผูกพันกับวัยรุ่นมาเนิ่นนานแล้วนะครับศิลปินเราก็เป็นวัยรุ่นแฟนคลับเราก็เป็นวัยรุ่นนะครับคอนเทนต์ที่เราทำทุกคอนเทนต์ก็มีเนื้อหาสำหรับวัยรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเห็นความแข็งแกร่งของพลังวัยรุ่นมาเนิ่นนานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปินนักแสดงของเราทุกๆคนนะครับต้องบอกว่าเขาเป็นวัยรุ่นที่จะต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับแทบทุกคนนะครับเข้ามาอยู่ในบริษัทเข้ามาวงการตอนที่ยังเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรียนมัธยมหรือว่าเรียนมหาลัยนะครับเราได้เห็นพลังของเขานะครับว่าโหเขาต้องแบ่งเวลานะครับทั้งการเรียนทั้งการทำงานไหนจะต้องเราก็มองว่ามันน่าจะส่งต่อให้เห็นถึงพลังความแข็งแกร่งของวัยรุ่นไทยในยุคนี้นะครับโดยที่ผ่านการสร้างสรรค์และถ่ายทอดของศิลปินจีเอ็มทีวีที่เห็นอยู่นะครับซึ่งแน่นอนว่าผลลัพธ์ของมันจะต้องเป็นอะไรดีๆที่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับอันนี้ต้องรอดูกันนะครับรอติดตามได้เลยอันนี้เป็นในส่วนของผู้บริหารส่วนของน้องๆกันบ้างเด็กๆกันบ้างล่ะคะชาเลนจ์คือไม่ง่ายแน่นอนแต่ละคนเตรียมรับมือกันยังไงบ้างสำหรับชาเลนจ์นี้เอาเป็นตัวแทนทั้ง1คนโฟนกับเจมินายแล้วกันน้องเล็กครับก็เตรียมตัวยังไงดื่มแม่สิครับรออะไรก็ถือว่าบูสเป็นพลังทั้งทางร่างกายและทางสมองด้วยครับเตรียมตัวที่จะรับชาเลนจ์ต่างๆที่กำลังจะมาใช่ไหมน้องพลใช่ครับโอ้โหสุดยอดเลยไม่รู้บอกใครไม่ไหวบอกแบรนด์ก็จะมีความเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าทั้ง10คนจะเตรียมพร้อมมีพลังพร้อมบูสตลอดเวลาสำหรับการเป็นบัตรชาเลนจ์เพื่อส่งพลังของเราไปให้คนอื่นมีพลังกันต่อไปถูกต้องค่ะเลิศมากเลยนะคะสนุกสนานกันแน่นอนนะคะเรารู้ที่มาที่ไปแล้วก็ความพร้อมของโปรเจกต์นี้กันแล้วนะคะยังไงต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้บริหารทั้ง2ท่านด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะพี่ถาแล้วก็พี่เมย์นะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือกับแบรนด์ซุปไก่สกัดและทีมทีวีหน่อยค่ะและนั่นก็คือความตั้งใจนะคะของแบรนด์ซุปไก่สกัดค่ะและGMTV ค่ะที่สร้างสรรค์โปรเจกต์นี้ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นประโยชน์ค่ะและเป็นส่วนหนึ่งของกระบอกเสียงนะคะเป็นช่องทางให้กับวัยรุ่นนะคะได้ส่งต่อสิ่งดีๆไปให้กับทุกๆคนค่ะใช่แล้วค่ะโอเคน้องๆนะเดี๋ยวเราพูดคุยต้องพูดคุยกันอีกครั้งใหญ่ทุกวันก็เราแฮงไม่ไหวทุกวันก็คือว่าต้องมีตัวช่วยเราก็ดื่มกันทุกวันใช่ไหมครับแล้วผมเชื่อว่าทั้ง10คนเนี้ยมีโมเมนต์ที่ไม่ไหวอยู่แล้วถูกไหมฮะซึ่งผมเนี่ยอยากรู้เลยว่าโมเมนต์ที่ไม่ไหวของพวกคุณแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้น
ติดเลยสิบคน5คู่เนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของไลฟ์สไตล์ต่างๆซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์ของพวกเขาจริงๆถูกต้องซึ่งไม่ว่าเขาจะมีการใช้ชีวิตสนุกสนานแบบไหนวันไหนที่เขาไม่ไหวเขาจะมีอะไรเป็นตัวช่วยเราต้องมาพูดคุยกันเริ่มต้นจากคู่แรกไหมพี่มาคู่แรกเลยแล้วกันเอาเป็นพี่ใหญ่ก่อนไอเตยแน่ๆไม่ใช่พี่ใหญ่ต้องเกิดมกราต้นปีนะเอาคือแล้วคุณอ๊อฟจุมพลอ๊อฟกันดีกว่าอ๊อฟกันอ๊อฟกันอ๊อฟกันคนประเภทไหนคุณอ๊อฟกันเป็นไนท์ไลฟ์ครับเป็นเหมือนแบบเป็นคนที่ใช้ชีวิตกลางคืนเยอะนอนดึกเป็นคนนอนดึกและตื่นเช้าอย่างนี้หรอสามารถบอกสาเหตุได้ไหมว่าคุณนอนดึกเพราะอะไรกัน2คนของกันนะครับจ้ะกันเนี่ยเป็นคนที่ชอบแบบว่าเจอเพื่อนถ้าแบบเรา7วันเราทำงานแล้วเนี่ยแล้วมันจะมีวันที่เป็นแบบว่าวันหยุดอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าอยากไปเจอเพื่อนแล้วเวลาเราไปเจอเพื่อนเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตแบบเต็มที่มากใช่ครับแล้วก็เลยทำให้เราเนี่ยนอนดึกอะไรเงี้ยเราเจอเพื่อนเราเริ่มเจอกี่โมง5โมงเย็น5โมงเย็นสมมติเราถ่ายละครเสร็จ4ทุ่ม4ทุ่มเริ่มไปเจอ4ทุ่ม yes sir กลับบ้านล่ะกลับบ้านเราจะกลับบ้านสี่ไม่แล้วคุณรู้ว่าเขาได้ยังไงเขารู้เขาบอกไงบอกว่าไปเจอเพื่อนเขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้ไปนี่นะถ้าพรุ่งนี้ไม่มีงานอ่ะโอเคเลยผมให้ไปมันก็ต้องบ้างเพราะว่าถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้เราทำงานเช้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรที่จะไปหลังจากนั้นแล้วไม่ใช่อะไรวะใครพูดอย่างปี๊ล่ะอย่างปี๊ปี๊นอนดึกเพราะว่าอะไรผมชอบดูซีรีส์ครับถ้าสมมุติว่าเราเสร็จจากถ่ายละคร4ทุ่มใช่ไหมเราจะสตาร์ทซีรีส์เที่ยงคืนแล้วการดูซีรีส์เนี่ย EP เดียวมันไม่อยู่อยู่แล้วต่อวันครับเปลี่ยนช่องดีอยู่ใช่ไม่ใช่โอ้ยมีอีกตัวอย่างหนึ่งยังไงเคยไปกินอาหารจริงๆมันต้องจ่ายแค่80บาทแล้วก็โอนจ่ายใช่ป่ะเราให้เขาไปเลย800บาทเพราะว่าโคตรแบบมันโปรได้ไม่เต็มที่ฮะลูกแรกที่ไปประกาศจะไปจัดการนะขอของพี่เจนโปรในสมองโดยรวมของเรานะคะพี่เจนมาจัดนักโปรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเลอความอึนหรือความรู้สึกว่ามันหนืดในช่วงเช้าเนี่ยก็จะหายไปนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของไลฟ์สไตล์ของคนนอนดึกของออฟการ์ดเลยต่อไปค่ะเป็นสำหรับคนที่เป็นแบบว่าฮาร์ดเวิร์กเกอร์เป็นคนที่แบบว่าชอบทำงานมากบ้างงานมากทำงานหนักนั่นก็คือคุณพี่ท่านนี้นะพี่ไม่ใช่ขนาดฝนตกนะคะยังมาช่วยมาเอาผิดกับงานอยู่โอเคนะคะเดี๋ยวได้สัมภาษณ์คุณพี่เขาเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเป็นตัวแทนขอของไซส์ไซส์แบบไหนนะคุณสติทำงานหนักเป็นหาดูจริงหาดูจริงที่ดูดีนั่นเองโอเคถามก่อนสองคนค่ะเปย์กับมิวทำงานหนักเพราะว่าอะไรเราต้องการสร้างครอบครัวหรือไม่เอ่ยไม่ทำงานมันมีคุณค่าทางสังคมเวลาเราเล่นปุ๊บมันอาจจะแบบส่งต่ออะไรได้เลยนะครับเพื่อที่จะรับไปแล้วก็บางอย่างก็เหมือนเป็นเรื่องของโอกาสที่จะได้แบบเล่นกับคนที่แบบเรารู้สึกว่าเราอยากทำงานด้วยหรือว่าแบบจะได้ปิดฝีมือจะได้รับฝีมือเราผู้ใหญ่บางท่านนี่แบบอุ้ยโอกาสที่จะเจอเขาได้ยากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สามารถเจอได้ในแบบละครเรื่องนี้หรือซีรีส์เรื่องนี้เขายื่นโอกาสให้แล้วใช่ใช่ใช่รับเข้าไปได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากการทำงานนั้นๆเราปลดเองถูกต้องเราเลยต้องถ่ายซีรีส์4เรื่อง4เรื่องในเวลาเดียวกัน4เรื่องในเวลาเดียวกันคุณตัวเลยปกติรู้สึกว่า2ก็หนักมากใช่นิวเคยรับต่อ4เรื่องในเวลาเดียวกันผมว่าถือว่าโหดมาก4เรื่องในวันเดียวด้วยนะคะที่ถ่ายและถ่ายพร้อมกันก็แปลงร่างไปเลยใช่ก็ตัวอย่างที่เบลอก็จะมีบ้างนะผมก็คืออย่างแบบตอนเช้าเนี่ยต้องไปเป็นวอทเอฟเฟคนะครับเล่นเป็นคุณหมอนะก็ช่วงบ่ายเนี่ยจะต้องไปเล่นเป็นทนายความเป็นคุณเล่นทนายความในเรื่องดอกไม้ก็ตอนเช้าก็เล่นเป็นหมอไปแล้วพอตอนบ่ายมาก็เล่นกับตำรวจไปเลยเพราะว่าทำผิดสร้างบ้านอยู่ใช่ไหมแล้วการสร้างบ้านเนี่ยเราก็เหมือนกับเราก็ต้องเขาเรียกว่าใช้แบบทุนทรัพย์เยอะอะไรเงี้ยแล้วอย่างอันนี้จริงอีเหตุผลนึงก็อย่างที่นิวบอกด้วยผมว่าเรื่องโอกาสที่เราได้มาตอนนี้เป็นคนที่แบบเหมือนบ้าขนของอ่ะต้องขนของทุกอย่างเป็นครบต้องมีทุกอย่างแบบสายชาร์จที่เชือกเราต้องมีครบลำโพงมีพร้อมอาหารเสริมแต่ช่วงนั้นผมไม่ไหวจริงอ่ะก็เลยขนบ้านไปด้วยเลยปล่อยจอยอ่ะก็คือคอนเสิร์ตก็คือไปกับพี่นิวถูกไหมอะไรนะครับก็คือขนกระเป๋าเปล่าไปเงี้ยหรอคือเหมือนไปคือหมายว่าไม่สนคือหมายถึงหยิบอะไรได้ก็หยิบใช่หยิบอะไรได้หยิบเลยโยนไปเลยแล้วก็แล้วเป็นครั้งแรกที่ไปต่างประเทศไปสามประเทศใช่ไหมครับแต่ไม่แรกเลยเลยสลัดเลยแล้วผลมันเป็นไงอ่ะก็พอวันแรกที่เราไปอยู่กันแล้วหมายถึงว่าต้องเดินทางต้องเดินทางครับเราต้องขึ้นรถไฟฟ้า
ไม่มีอะไรสักไม่มีเงินไม่มีอะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็แบบสิ่งที่ก็ไปขอเขาก็ขอเต้นโชว์ใช่พี่ทับพี่ทับแบบมือถือก็ไม่มีก็ไม่ใช้60 ml ด้วยใช้ 100 ml เลยปวดอันนี้คือเพื่อนๆทุกคนจะพ่อดูรูปข้างหลังดิลงมาอันนี้มาเขาเรียกอย่างได้นะครับว่ามันเป็นรูปประกอบช่วงไหนผมมันไม่เห็นเกี่ยวมันคือทำงานจนไม่ไหวไม่ไหวทำงานจนตาเหลือกอันนี้ขอสารภาพอย่างนึงด้วยว่าบางทีอะก็ของออกออฟกันดื่มเพราะว่าใครเอาไม้ใครเอาไม้ทำไมนะอ๋อเขาส่งมาให้ใช่ไหมคะแฟนๆเขาส่งมาให้ใช่ๆก็จะแบบขอแล้วกันน้องการขอกินหน่อยได้ไหมวันนี้เหนื่อยมากน้องการก็ใจดีให้เดี๋ยวแต่ว่าถูกต้องแล้วจริงๆอันนี้พี่เชิญว่าอย่างธรรมดาไปค่ะธรรมดาไปขอรูปที่ผ่านการโอ้ยแล้วพัฒนาแล้วพัฒนาโอ้อันนี้พี่จะไปยังจะไม่พอใจพัฒนาขึ้นยังไม่พอใจค่ะไม่พอใจโอ้ยพับแขนพับใบเข็มขอแล้วพับใบเข็มขอแล้วยังไม่พอใจยังไม่พอโอ้ยังไม่พอใจยังเอามาให้หมดเอามาจนถึงรูปเออเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วพอใจยังคะยังไม่พอใจมันต้องแข็งแรงกว่านี้ได้อีกเข้าใจนะคะยังค่ะยังมีใครปิดเธอแต่เธอเห็นไหมเธอเยมาร์เธอเยกัสจิเธอเห็นพัฒนาของเขาไหมว่าเรื่องของสุขภาพรูปร่างเห็นปัดพัฒนาไม่ได้ไปใส่พิเศษอะไรก็คือว่าเป็นเด็กวัยรุ่นธรรมดาเลยสมัยก่อนอ่ะใช่ครับเปลี่ยนตัวผันตัวเป็นสายฟิตได้ยังไงจ๊ะก็คือจริงๆเรื่องมีว่าตอนช่วงที่กำลังจะถ่ายซีรีส์ปลาบนฟ้าใช่ไหมครับผมก็คิดไปแล้วว่าแบบเราอยากออกกำลังกายอะไรเงี้ยให้ร่างกายแบบฟิตมากขึ้นแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นครับผมอ๋อก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยออกกำลังกายมาเรื่อยๆใช่ครับอุ้ยแล้ววันนี้เปลี่ยนสีผมมาด้วยหรอไหมเธอแต่เพื่อนถามว่าผมเห็นแล้วพูดตรงอิจฉาเลยจ้ะคือผมมันไม่มีหุ่นแบบนี้ซึ่งผมเล่นอยู่สองสามวันผมไม่ไหวแล้วผมอยากรู้แล้วบอกแบรนด์ไหมบอกแบรนด์สิบอกว่าใช่ไหมจ้ะใช่ไหมจ้ะคือจะถามอะไรเขาจะถามว่ามีรับอะไรหรือว่ามีที่หุ่นอย่างนี้มากผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอะคือการทำให้สม่ำเสมอซึ่งคือมันอาจจะฟังดูไม่ยากมากแต่ว่าพอทำจริงแล้วเนี่ยทำยากดังนั้นการที่เราจะมีแบบตัวช่วยอะไรสักอย่างหรือว่าอะไรที่มันจะคอยพยายามแบบตบเราหรือให้ energy เราที่จะคอยเข้าฟิตเนสเรื่อยๆคอยคุมการกินเรื่อยๆคอยทำนู่นทำนี่เรื่อยๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากและสิ่งที่ช่วยเยอะมากไม่ใช่ว่าหนักเท่าหนักประมาณมันก็สำคัญประมาณหนึ่งแต่การแบบ consistency ทุกวันแต่อย่างที่บอกแหละความสม่ำเสมอสมมติว่าเราไปยิมทุกวันออกกำลังกายทุกวันประกอบกับว่าไปในเที่ยวที่แบบไม่ค่อยมีใครรู้จักอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอามาแชร์ให้คนอื่นได้รู้ว่ามันมีสถานที่สวยๆแบบนี้อยู่ในประเทศด้วยนะอะไรแบบนี้ก็ผ่านการผ่านสายทำคอนเทนต์ไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปใดๆมาถูกไหมซึ่งการไปเที่ยวแต่ละครั้งมันนอกจากความสุขที่ได้รับกลับมาแล้วอะในระหว่างทริปมันโมงนั้นแปดนั้นหกโมงนั้นหกโมงก็เลยไป4 ชั่วโมงแล้วก็เยอะแล้วนะเที่ยงอันนี้ใครเนี่ยในค่ายว่าอยากรู้เลยแล้วก็ต้องขับขึ้นเขาอีก2 ชั่วโมงบางทีเรารู้สึกว่าอุ้ยทำไมเหนื่อยจังร่างกายเราไม่ไหวตื่นเช้าไปฮะเพราะตื่นเช้ามันก็จะมีการเพลียมันจะง่วงเดี๋ยวมันขึ้นเขามันขับยากขับขึ้นเขามันต้องใช้สมองมันต้องใช้ร่างกายใช่ป่ะเราเคยเปิดไอซ์ขึ้นมาปุ๊บเจอแบรนด์วางอยู่ลืมปุ๊บตื่นปั๊บนาเลยต่อได้เลยต่อได้เลยนึกว่าจะบอกว่าเปิดแบรนด์ตื่นกินปุ๊บวิ่งขึ้นเขาต่อจอดเลยก็จอดร้อนเลยไปเที่ยวคนเดียวเอางั้นเลยเหรอง่ายสุดเลยเราจะมาถ่ายรูปอีกลำบากอีกไปกับเพื่อนหลายคนเคยป้าบอกว่ามึงเดี๋ยวทำท่ากระโดดกันนะทำไมต้องกระโดดกูเหนื่อยมันต้องใช้พลังงานนี่เรากระโดดก็น้องเล่นขาเสร็จเดินลงมาจากชั้น5น้องโดนเงี้ยป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กมันเลยเป็นที่มาใช่ไหมนะที่มามันก็เลยเป็นที่มาของคำว่ามาอย่างโหงลงอย่างมาอย่างนี้นี่เองคุณมาแล้วก็เจออย่างเงี้ยคุณจะทำไงคุณไม่มีแรงขาหรือว่าต้องลงผมไม่มีแรงขาถ้าผมไปกับภูวินผมให้ภูวินอุ้มโอ้ยเขาไปด้วยกันอยู่แล้วนี่ให้ภูวินอุ้มหรือว่าเล่นขาทั้งคู่เล่นขาทั้งคู่ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กต่อยาวกันช่างใช่ไหมก็อาจเพราะฉะนั้นจริงๆอาจจะต้องคนไม่ใช่ทางได้ไปแล้ว
ทำใช่ไหมถ้าฉันดูดีใส่ใจดูดูดีมาที่เจอจะรักเธอจนหยุดหายใจเดี๋ยวต่อไปไปฟังน้องชายมีอะไรบ้างครับเอ้ยครับขอเสียงให้ป้าลูกวินหน่อยครับป้าลมสีฟ้าไม่เคยเปลี่ยนใจในเวลาที่เราต้องห่างเส้นไกลจึงต้องรอหายใจไว้ไว้ในหัวใจจุดไว้ในเกาหลีขอบคุณครับขอบคุณครับและตอนนี้ทั้งสองคนขอส่งเวทีต่อให้กับเพอร์ชิมอนครับที่รู้ว่าต้องเร่งต้องไม่จำแต่สมองมันจำอยู่ดีทั้งที่รู้ว่าอะไรควรจะทำแต่ทำไม่ได้ทุกทีใจฉันที่พาให้เดินต่อไปอาจมีบางทีที่พายากเด็กครับพี่ชายขอโทษถ่ายภาพแล้วก็ตัดไปนะขอเลี้ยงเชิญก็กดเป็นพี่เมย์ก่อนอ๋อโอเคครับกดเป็นพี่เมย์แค่เดียวค่ะยังไงก็ฝากแคมเปญนี้ด้วยนะคะโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์นะคะมีความสนุกรอให้ทุกคนได้ติดตามกันมากมายเลยนะคะเช่นเคยฝากด้วยนะคะแต่แบบวันนี้ใครใส่รูปไปลงโซเชียลมีเดียใดๆแฮชแท็กให้ด้วยนะคะไม่ไหวบอกแบรนด์เพรสพอดค่ะได้แล้วนะคะโอเคโอเคค่ะทุกท่านนะคะขยับมาด้านขวามือตัวเอง1ก้าวค่ะ1กระเถิบนะคะโอเคค่ะจ้าโอเคค่ะใช่อีกสภาพนึงค่ะได้ไหมคะพี่ได้เลยค่ะพร้อม1 2 3แชะค่ะ1 2 3แชะค่ะในระดับถัดไปนะคะในระดับถัดไปนะครับได้เลยได้เลยครับผมครับแบบ75 ml และ100 ml ได้เลยครับค่ะขอบคุณพี่ค่ะแล้วก็อีก1กล้องนะคะอีก1กล้องครับมีแล้วนะตำรวจมาพี่ขาน่ารักจังเลยเอ้ยจริงพี่ขาขึ้นมาที่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะ
แล้วมันจะมีการสร้างด้อมนะคะโอเคค่ะขอบพระคุณขอบพระคุณต่อไปน้องๆ10ท่านนะคะอยู่ดีๆนะคะค่ะเป็นช็อตสุดท้ายนะคะก่อนที่ฝนจะลงมาหนักๆวันนี้ถูกต้องนะครับโอเคมาในช่วงสุดท้ายนี้นะคะแบบมาขอเป็นตัวแทนนะคะของเจมส์ทีวีแล้วก็อย่างแฟนแบรนด์ทุกหน่วยสกัดเราไปถึงน้องๆทั้ง10คนนะคะกับน้องแฟนคลับผู้มีเกียรตินะคะผู้มีสื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับของน้องๆทุกคนที่ให้กำลังใจในวันนี้นะคะวันนี้เปลี่ยนโปรดเดี๋ยวทุกคนยังอยู่กันแบบเหนียวแน่นมากซาบซึ้งและประทับใจจริงๆนะคะครับผมยังไงขอเสียงให้ตัวเองและทั้ง5คู่อีกสักครั้งนึงค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะคือโมเมนต์พิเศษในวันนี้ค่ะกับ